ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับเพื่อนๆ เคยรู้สึกไหมว่าเวลาขับรถอยู่ดีๆแล้วรถวิ่งไม่ออกเครื่องสั่นเครื่องสะดุดโดยไม่มีสาเหตุบ้างไหมครับหากคุณเจออาการแบบนี้มันกำลังบ่งบอกว่าเซ็นเซอร์รถของคุณกำลังมีปัญหานั่นเองและในวันนี้ Car of No จะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเซ็นเซอร์คืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณหรือปริมาตรต่างๆเช่นอุณหภูมิเสียงแสงระยะทางความเร็วอัตราเร่งแรงดันระดับน้ำระดับความสูงและอัตราการไหลแล้วส่งข้อมูลออกเป็นสัญญาณในรูปแบบต่างๆไปยังชุดประมวลผลและสั่งการให้เกิดการควบคุมการทำงานของแต่ละระบบครับหรือพูดง่ายๆมันส่งข้อมูลไปที่ ECU หรือสมองของรถยนต์ในรถยนต์ปัจจุบันมีการนำเซ็นเซอร์มาใช้กันอย่างหลายระบบทั้งระบบเครื่องยนต์ระบบเบรกหรือระบบช่วงรางในรถบางรุ่นได้นำเซ็นเซอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานรถยนต์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัยเสริมความปลอดภัยที่มีทั้งด้านหน้าและด้านข้างหรือเซ็นเซอร์เตือนรถวิ่งออกนอกเลนจราจรเซ็นเซอร์เตือนมุมอับหรือเซ็นเซอร์เดินหน้าถอยหลังเวลาจอดรถเป็นต้นจะว่าไปแล้วเซ็นเซอร์ที่ติดมากับรถนั้นมีมาตรฐานดีอยู่แล้วและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานถ้าเกิดว่าเราไม่ไปปรับแต่งติดตั้งหรือดัดแปลงรถยนต์จนส่งผลให้ระบบเซ็นเซอร์เกิดอาการลวนยกตัวอย่างเช่นการปรับแต่งเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำของคอมเมลเลหรือปรับแต่งเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศเพื่อให้เครื่องยนต์มีการฉีดน้ำมันให้มากขึ้นวิ่งแรงขึ้นหรือแม้แต่การทำสีรถยนต์ที่จะส่งผลกับเซ็นเซอร์กะระยะซึ่งการกระทำเหล่านี้แหละครับที่จะอาจก่อให้เกิดการทำงานของเซ็นเซอร์ผิดเพี้ยนในการส่งข้อมูลจนรถออกอาการวิ่งไม่ออกเครื่องสั่นเครื่องสะดุดทั้งนี้ทั้งนั้นเซ็นเซอร์ก็สามารถเกิดข้อบกพร่องโดยตัวมันเองได้เช่นกันโดยจะแสดงอาการต่างๆจากกรณีที่มีการปรับแต่งดัดแปลงหรือถ้าตัวเซ็นเซอร์มีการขาดหรือลัดวงจรระบบรถยนต์จะมีไฟเตือนติดโชว์ขึ้นให้ผู้ขับขี่รับรู้และจะจำกัดกำลังเครื่องยนต์ลงแต่ยังสามารถใช้งานรถยนต์ได้เพื่อให้สามารถขับรถนำเข้าตรวจที่ศูนย์บริการได้โดยมีการบันทึกข้อมูลการเกิดปัญหาของเซ็นเซอร์ตัวนั้นเก็บไว้ในหน่วยความจำทำให้ช่างสามารถตรวจพบปัญหาได้อย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้ามรถที่แต่งหรือดัดแปลงจะไม่มีไฟแจ้งเตือนใดๆไม่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดปัญหาคุณจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อรถเกิดอาการวิ่งไม่ออกเครื่องสั่นหรือเครื่องสะดุดท้ายที่สุดก็ต้องพึ่งพาช่างที่ศูนย์บริการแถมช่างยังต้องมาเสียเวลานั่งไล่ตรวจเช็คเพื่อค้นหาข้อมูลและแก้ไขว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอีกคุณเองจะได้รับรถช้าไม่มีรถใช้งานเดินทางลำบากฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปปรับแต่งติดตั้งอะไรเพิ่มอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเพื่อระบบเครื่องยนต์ที่ดีและไม่เสียเงินในกระเป๋าที่กระจุกกระจิกอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับ